สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเบาเอี้ยวอ่อนนะครับวันนี้มาดูครับว่าฮะเดี๋ยวซื้อให้ว่าป้าเราจะพาเอารถรถพ่วงครับมาลากเราไปทำอะไรเนาะเดี๋ยวไปชมกันครับเอาไปขายของเก่าหรือเปล่าครับไม่รู้นั่นนี่โอ้โหไอ้คันหน้ามีล้อคู่เลยครับใส่ล้อคู่นะครับแน่สุดจัดไปครับตามไปติดครับโอ้เมาพวนพี่น้องเอ้ยผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกันเนี่ยขายของเก่าหรือเปล่าอย่างเท่เลยนะพี่น้องนะผมเคยเห็นแต่อยู่ภาคกลางครับแต่ตอนนี้ภาคอีสานก็มีแล้วครับเนี่ยใส่ล้อคู่เลยครับโอ้สุดจัดอาไปติดเลยครับเราเราไปย่ำนาหรือเปล่าครับสุดจัดครับสุดจัดเราดูด้านหน้าหน่อยครับดูหน้าตาคนขับครับมาแล้วครับมาแล้วปูอย่างซิ่งครับว้าว้าสุดจัดไปจวดใกล้ไม่ได้ครับผมกลัวไอ้รถไถมันโดดทะเลครับต้องดูอยู่ใกล้ๆครับรถขับซิ่งไปหน่อยครับดันดังดันดังช่วยดันดังครับครับเรียบร้อยครับมาละโอ้ยขึ้นโน่นบ่วิดครับทำไม
ไมเขาต้องเอาล้อคู่ใส่รถไถครับใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องรถพวกนี้ครับลมอาจจะแรงไปหน่อยครับเพราะว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ถ่ายนะครับเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะพี่น้องนะกล้องไอ้สั้นเด้อครับเด้อจังหน่อยเด้อเก็บดีเอ้ยป๊าดเข้าพวงเลยพี่จวดเนี่ยว่าหลากจะกระโดดก่อนโอ้ย้อนแสงครับเกือบถึงครับเกือบถึงหน้างานแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมว่าเขาจะมาทำอะไรงานรอเต็มนะครับลงตรงไหนนี่ครับฮะแม่งอ่ะโอ้ลงไม่ได้ครับฝนตกครับแกะนักงานมาแล้วครับฝั่งนู้นก็เป็นทีมเสียหวังครับเสียหวังแหละทีมงานนะครับเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมปลาเหลาครับมันคนละแปลงครับนี่1 2 3 4 5แปลงครับมัน5แปลงแปลงละ10ไร่ครับตรงนี้ของผม3แปลงนะครับของเสียหวัง1แปลงขามีขามีไปจะหนีมาไหนวะครับเดี๋ยวเราจะเอารถลงด้วยอีกตับเก้าเลยเว้ยตับเลยสุดจัดครับประหลาดบอกดับแม่หมดไปก่อนเดี๋ยวเราจะทำการรถลงเนาะแต่ผมก็ยังงงเหมือนเดิมครับว่าเขาเอามาทำอะไรครับเอามาแต่หัวมันแล้วเขาจะเอามาดึงอะไรผมก็งงเลยไม่รู้ว่าแกจะเอามาปิ้งอะไรมาเหยียบมันบ่หรืออะไรโอ้ด้วยมีสีด้วยเหรอโฟวินครับนี่กับเพื่อนสีล้อนครับนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษเนาะเป็นโฟวินเนอะเราได้กล่าวไว้ครับเป็นโฟวิลครับโฟวิลโอ้หล่อมาเลยนะ
แกะยางเรียบร้อยครับอ้าวเดี๋ยวรอชมตอนลงครับเก็บยางก่อนเอ้ารถวัดมาจากไหนครับนี่รถอะไรนี่นี่รถไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับโอ้อันนี้รถอะไรนี่ครับรถกะหรี่หรือเปล่าครับนี่โอ้อ่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเอวอนด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเด้อสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ